โบชิกชิงสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโบชิกชิกวันนี้โบชิกชิกวันนี้อยู่ที่ตลาดจีนชากแง้วนะคะชากแง้วหรือชากแง้วชากแง้วชากแง้วอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่บนรถเข็นเลยคือเห็นแต่อยู่ในหนังไงเราก็เลยแบบมาดูของจริงคือใหญ่มากนิ่มมากที่นั่งนิ่มมากตรงเนี้ยเขาให้คนที่ผ่านไปผ่านมามานั่งถ่ายรูปกันสวยๆเนาะข้างหลังของเราก็คือโรงหนังนะคะโรงหนังในสมัยก่อนเลยเป็นประมาณนี้ตอนนี้เปิดเพลงเกียวเหี่ยวเจียวเหี่ยวอะไรก็ไม่รู้ไปฟังดูภาคแง้วดราม่าก็จะมีหนังหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือแม่นาคพระโขนงที่เรารู้จักคุ้นเคยดีตลาดนี้กี่ปีแล้ว200ปีเพราะว่าแต่ก่อนน่ะจะมีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่เยอะแถวๆเนี้ยก็เลยมีโรงหนังมีอะไรแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นแค่ว่าให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นประมาณไหนวันนี้ใครไม่รู้อ่ะอ๋อสมบัติฝาโลกเพลงลูกทุ่งนี่เลย ดังมากตอนนี้เพลงก็ยังฮิตอยู่คุณแม่พุ่งพวงนั่นเองอินซีแดงถ้าเป็นในปัจจุบันก็อดีตไม่รู้แต่ปัจจุบันคือนัทวัฒน์สกิลใจฝานั่นเองมิชชัยบัญชาคนนี้มิชชัยหลอนหลอนเจ๊แกมากเลยข้างในแล้วเหมือนมีแสงแสงด้วยนะไปเราไปเดินดูตรงนี้ดีกว่าไอ้มดแดงน่าจะขับได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยของเล่นสมัยเก่านี่นี่ลูกแก้วก่อนนี่เราเคยเล่นเอาลูกแก้วก่อนเนี่ยสมัยก่อนต้องนั่งอย่างเงี้ยเราทำเงี้ยแล้วก็จะมีหลุมแล้วแบบคือนี่ใบพัดเคยเล่นไหมใบพัดได้ยิบไหมไม่ได้เนี่ยนี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยติ๊กคืออย่างเงี้ยปืนใส่ยางยิงอย่างเงี้ยเป็นปืนแล้วก็เอายางใส่แล้วก็ยิงมันจะออกมาอย่างเงี้ยเฮ้ยเกมตลับตกใจเกมตลับเคยเล่นไหมไม่เคยเห็นด้วยบ้านนอกนี่เครื่องมันดูว่าเราจะไปจุดไหนได้บ้างตอนนี้เราอยู่กันที่โรงหนังใช่ไหมแล้วก็จะเดินเข้านี่เลยตรงนี้เนาะเข้าตรงนี้เข้ามาบึ้งนี่คือยาวเหมือนกันนะระวังรถด้วยนะเรากำลังจะเข้าแล้วตลาดจีนเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาจะขายของอะไรที่เคยได้ยินผ่านๆมามีคนเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นตลาดกับข้าวตลาดของกินเยอะมากตอนนี้เรามาถึงประมาณ5 โมงกว่าตลาดก็เริ่มเปิดละนี่คือเฟรนช์ฟรายโบราณนะนี่คือหมาโบราณนะหมาโบราณเขาจะปลองไว้ว่ามันเดินได้เป็นตัวแบบนี้เป็นขยันฟันนะป้าจ่างป้าจ่างป้าจ่างเลยค่ะอร่อยนะจ๊ะรู้จักไหมป้าจ่างรู้จักเหมือนกันจริงๆก็ติดลูกแถมหนึ่งลูกอันนี้ทอดแล้วอันนี้เป็นทอดเองครับนมเบื้องนมเบื้องนะขนมบ้าบิ่นนั่นเลยก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงมีกระเพาะปลาแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแถวๆนี้ร้านใหญ่มากลองสังเกตที่เนี่ยมันก็จะเป็นไม้บ้านไม้ไปเลยเนาะไม้โบราณอนุรักษ์ไว้ข้าวหลามข้าวหลามมีมะพร้าวมีน้ำหวานเยี่ยมเลยนี่คือไส้กรอกหมูที่หมักมา200ปีแล้วใช่200ปีแล้วก็เพิ่งเอามาขายบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้ก็จะมีเห็นคร่าวๆก็จะมีแฟบยี่ห้อ200ปีที่แล้วแล้วก็ร้านเนี้ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องโบราณ100ปีร้านนี้เพิ่ง100ปีนะเนี่ยนี่กะหรี่ปั๊บ100ปีนั่นน่ะกะหรี่ปั๊บเป็นตัวละบาทนั่นเลยนะตัวละบาทกินทุกจ้าจ้านี่มีรถบริการด้วยแต่ว่าเสียค่าบริการนั่งได้จริงติดแน่เลยแต่ไม่ใช่รถอันนี้เท่าไหร่ครับอ๋อเที่ยวละ50บาทค่ะ
เที่ยวละ50 บาท50 บาทนั่งรอบเลยขอบคุณนะคะเรียกว่าอะไรนะเอาใส่กล้วยก็ได้นะเก็บเปลือกออกแล้วก็ใส่อันนี้นะคะเป็นหนังสือหนังสือแจกฟรีเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าข้างในมันมีอะไรบ้างคุณยายเขาแจกเขาบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วครั้งที่หนึ่งต้องมาอีกมีประวัติความเป็นมาแผนผังตลาดแล้วเขาทำหนังสือดีมากอธิบายดีมากเลยอ่ะได้ฟรีด้วยร้านอาหารชนิดนี้มันเรียกว่าอะไรประมาณเนี้ยนี่คือบ้านหลงชากแง้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรเพราะว่าข้างนอกน่าสนใจมากๆไปซะนี่นี่ก็จะมีของโบราณครับลงสวยก่อนเย็นมากสวยก่อน มีนี่ด้วยตู้ยาสามัญประจำบ้านเป็นเหมือนประวัติมีประวัติเป็นโบชัวเนาะถ้าเปิดมาแล้วเจองูนี่เซอร์ไพรส์ซี่มากเลยนะ อันนี้เลยเป็นแก้วสงสัยช่วงนั้นนานาชาติเข้ามาก็จะมีนี่เห็นเป็ดไหม ที่เป็ดร้องเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยคือเขากลัวไม่รู้ว่าปลาสมัยก่อนเป็นไงเขาก็ต้องมันเป็นนิ่มๆเหมือนเลยพี่ทีมีเล็กมีเล็กอ่ะเล็กขนาดนี้เลยเหรอแล้วดูอย่างเงี้ยเนี่ยนี่แม่จะยุคแรกเหมือนกันนะแบบนั้นจะมีอยู่3เกียร์แม่เราพาสซิ่งเข้าไปในป่าแล้วไปสะดุดตอไม้ล้มอ่ะ2ทีแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนสมัยนี้ก็ฮิตนะมันเป็นรถโบราณนี่มีที่บ้านเคยมีป่ะแต่ก่อนบ้านปู่มีนะแบบนี้มีที่พูดมานี่ของจริงนะไม่ได้มาพูดมโนล้อเล่นนะเนี่ยก่อนปู่รวยนะมีทีวีดูครบ200ปีครบ200ปีอันนี้ไม่ใช้เลยใช่ไหมเนี่ยนี่อะไรไม่ได้แต่200ปีที่แล้วน้ำหอมหรือเหล้าน้ำหอมแต่ก่อนเขามีคำว่าเซลด้วยเว้ยจาก3บาทเหลือ2บาทนี่นอกจากจะมีข้างล่างแล้วข้างบนก็มีเหมือนกันแต่เราจะขึ้นไปดูกันร้านกาแฟข้างบนโรงเตี๊ยมเขาเรียกว่าโรงเตี๊ยมในหนังจีนอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นไม้ขีดไฟยี่ห้อต่างๆเดี๋ยวมันต้องเยอะขนาดนี้ไหมจำเป็นไหมสำหรับเรามันไม่แปลกนะมันแถวบ้านก็อย่างนี้เกิดบ้านเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ค่ะอะไรอ่ะนี่คืออะไรม้วนสดมะพร้าวอ่อนม้วนสดมะพร้าวอ่อนมีของหวานด้วยมีรอบพ่อเป็ดเลยเท่ๆนะคะสีชัดเลยนะเชิญขึ้นได้เลยนะไม่ต้องลังเลนะครับ
บริการฟรีจริงๆนะคือมันต้องใส่ใจเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลคุณนะขึ้นไปเลยนะบริการฟรีนะไปกราบไหว้เอ็มมาร์ได้ครับเชิญได้เลยนะหมอจริงไม่ใช่ของเล่นหมอจริงเจ้าหน้าที่จบแล้วจบแล้วอันนี้คือศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะนี่เขาก็จะรับบริจาคกันแล้วก็มาไหว้สักการะได้ข้างในก็มีอ่ะทีนี้มาจนถึงสุดตรงนี้แล้วดูดิฝั่งนี้สวยดีวะทำดีมากมันก็จะโค้งไปอีกเนาะเราเดินตรงมาแล้วไปโอ้โหเดี๋ยวขับรถใส่หัวแล้วก็ข้าวชักแล้วแล้วชักแล้วแล้วในวันที่7กรกฎาคมขอเชิญทุกท่านนะครับเพื่อพิธีที่จะจัดขึ้นที่สยามซิโก้มันมากหนูแต่เวลา 10:40 น.ที่สถานีรถไฟแล้วไม่ต้องน้ำลายไหลนะตะกล้องนะงานเริ่มวันที่6นะครับเวลา 8:00 น.แล้วก็กินแบบอย่างเงี้ยเมื่อกี้อร่อยมากอะไรมาฝั่งนู้นต้องมีต้องมีดีมากเลยอ่ะไปตรงนี้คือเมืองแกงเหรอไม่ใช่ยังไม่ใช่เมืองแกงมุมถ่ายรูปเยอะมากอ่ะที่ถ่ายรูปเยอะจริงๆกะหรี่ปั๊บที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราชิมก่อนชิ้นละ1บาทไม่ใส่อยู่นะเอาไส้เผือกอร่อยว่ะบ้างมันหนึบอร่อยดีอันนี้20บาทเองนะง่ายโคตรเยอะเลยกินกับกันอร่อยไหมกินด้วยกันเลยเหรอไอติมไส้กะหรี่ปั๊บไอติมไส้กะหรี่ปั๊บตอนนี้เราอยู่ในโรงเตี๊ยมที่นี่เขาเรียกว่าโรงเตี๊ยมมีโต๊ะมีอะไรเรียบร้อยมันเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองที่เจริญมากเจริญกว่าเมืองพัทยาอีกสมัยก่อนมีรถตรงจากกรุงเทพเลยอ่ะที่เราเห็นตัวอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วอยู่ดีๆทำไมมันไม่เจริญก็ไม่รู้มันไม่รู้เหมือนกันมันไปเปลี่ยนที่ไปเจริญที่พัทยาแทนเพราะว่าเขาชอบเที่ยวทะเลไงคิดดูถ้าเมืองมันเล็กมันจะไม่มีนะโรงหนังอ่ะฝรั่งจีนอะไรก็มาเที่ยวตรงนี้หมดสมัย100กว่าปี200กว่าปีที่แล้วตกใจนึกว่างูตกใจแต่วันนี้คนเยอะมากกันนะวันเสาร์มันมีวันเดียวก็มีวันเดียวไงแต่ไม่คิดว่าคนจะแบบขนาดนี้แต่ว่าดูเพลินๆมันเหมือนไอ้เนี่ยถนนคนเดินเชียงคานน่ะขายเลยอย่างนี้เลยแบบนี้เลยนี่วุ้นเป็ดวุ้นเป็ดทำจากเนื้อเป็ดมันจากเนื้อเป็ดป่าหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจมากร้านเนี้ยโอ้โหที่นั่งได้ไหมคอยนั่งไหมมาโยกมีบอร์ดสมัยก่อนสมมติว่าเขาขายของใช่ไหมอ่ะเท่าไรอันนี้ของจริงนะน่ะกินได้นะน่ะอันนี้ของจริงกินได้แต่ว่าอันนี้ลูกคิดเท่าไร5 บาท5 บาทอะไรเงี้ยอันนี้เขาใช้ลูกคิดแทนเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่กล้วยปิ้งอ่ะเอาไปอย่างเงี้ยกล้วยครับไม่ใช่ลังพึ่งขนมลังพึ่งว่ะเป็นขนมลังพึ่งนี่วัฟเฟิลนั่นเองเอ้ยวัฟเฟิลร้านนี้ได้บรรยากาศสุดมีลูกคิดกันอย่างเที่ยงให้เดี๋ยวกินแล้วรวยกินแล้วล่าเชิญครับเชิญครับหวยครับเชิญเลยครับมีกรอบอร่อยครับเชิญครับเชิญครับลูกค้าเอาหมูมานี่ครับ
ปาร์ตี้ขโมยยึดในเพื่อนขายเลยหรือหันไปว่ายืนนี้แต่ว่ายืนนี้หมวยนี่นี่เลยไล่เหลี่ยวลองไล่เหลี่ยวไล่เหลี่ยวหมอเกี้ยหมอเกี้ยไล่เหลี่ยวไล่เหลี่ยวได้บรรยากาศได้บรรยากาศคนมานั่งนี่มาไปเขาไปขายของเร็วเข้ามาลูกน้องขอเกี้ยไล่เหลี่ยวคิวออกแล้วนะเนี่ยเราคิวออกแล้วคิวเราเล็กมากเลยเนี่ยดูบรรยากาศดิมองไปไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าคนเยอะเยอะจริงๆนี่เราเห็นแบบแปลกตามากเลยเขาเรียกว่าอะไรวะพวงมาลัยใบเตยมะกรูดดูดิมีมะกรูดอยู่ข้างในแล้วก็มีนะยายกินลำไยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายลายยายย้อยยายย้อยเออยังไงยักษ์ใหญ่ยังไงยังไงยักษ์ใหญ่ไล่เลี้ยวไล่เลี้ยวไล่เลี้ยวได้แล้วอะไร25บาทยังไงเมี่ยงคำสมุนไพรเมื่อกี้อ่ะต้องสั่งไว้นะรู้ไหมทำไมเมี่ยงคำเขาเรียกว่าเมี่ยงคำเพราะว่ามันเป็นคำกินเป็นคำเขาเรียกว่าเมี่ยงคำเดินทั่วตลาดมาแล้วนะคะไปที่ซอยฝั่งนู้นก็เยอะแล้วเราก็ได้ของมาแต่เรากินหมดแล้วตลาดนี้ก็คนเยอะมากๆเลยนะคะมาได้ตอนเย็นๆประมาณ5โมงตลาดเขาก็เริ่มตั้งแล้วเนาะเปิดวันไหนบ้างก็เปิดวันเสาร์แค่วันเดียวนะคะมาได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับโบยคิกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็โบยคิกจะพาไปช้อนใช้กันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วย Subscribe